ไปเริ่มกันที่การแข่งขันบานเตะทรายในงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชานะก่อนการแข่งของทีมชาติลาวนัดที่3ที่ว่าจะลงแข่งขันในมืออื่นวันที่6พฤษภาคม2023นะที่ว่าจะลงสนามนัดสำคัญพบกับทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งอาจจะเป็นนัดที่ว่าสู้ซีสุดนะเป็นทีมที่ว่าทีมชาติลาวพอจะสู้ได้นะถ้าเทียบใส่ทางด้าน3ทีมที่เหลือก็คือเวียดนามมาเลเซียไทยนะก็ถือว่าน่าติดตามดีจะเป็นนัดที่ว่าเรียกศรัทธาจากแฟนบานขึ้นมาได้หรือบ่ก็ตาติดตามกันในมืออื่นนี่ถึงว่าก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นเราจะไปเบิ่งสถิติการพบกันและไปเบิ่งความพร้อมของทั้ง2ทีมกันเล็กๆน้อยๆกันก่อนเนาะก็คือหลังที่ว่า2นัทมิตรทีมชาติลาวก็เสียไปทางเบิ่นน่ะซึ่งว่านัทมิตรเสียให้กับทีมชาติเวียดนามไป 0-2 แต่ว่านัดนี้ดิ้นได้ดีเนาะส่วนนัดต่อมาก็คือวันที่3พฤษภาคม2023เสียให้กับทางด้านทีมชาติมาเลเซียไปเมื่อทางกันเลย1ประตูต่อ5นะบ่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งเกมบุกอันว่องไวของมาเลเซียได้นะอย่างไรก็ตามเรายังมีนัดแก้ตัวอีก2นัดจะพบกับสิงคโปร์ในมืออื่นนะถึงเขาไปเบิ่งสถิติการพบกันกันก่อนนะส่วนนับตั้งแต่ซีเกมในปี2001นะนับตั้งแต่ที่เปลี่ยนมาเป็นยูสสามสมมติทีมชาติลาวก็เคยพบกับทีมชาติสิงคโปร์มาถึง7ครั้งนะเกือบว่าเคยพบกันหมดทุกๆครั้งกันเลยในซีเกมที่ครั้งที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี2001ที่ผ่านมานะก็เริ่มตั้งแต่ปี2001นะทีมชาติสิงคโปร์ก็ชนะทีมชาติลาวไป 4-0 แต่ครั้งต่อมาในปี2005ทีมชาติลาวก็เสียให้กับทางด้านสิงคโปร์ไป 0-1 แล้วปี2007นะทีมชาติลาวก็ยันเสมอสิงคโปร์ไป 0-0 และ2009เช่นเดียวกันสามารถยันเสมอกับสิงคโปร์ไป 0-0 ต่อมาก็คือในปี2013สามารถยันเสมอกันก็คือสิงคโปร์เสมอกับลาว 1-1 ต่อมาปี2017ก็ทีมชาติลาวเสียให้กับสิงคโปร์ไป 0-2 ต่อมาครั้งล่าสุดในปี2021ที่ว่าเพิ่นเลื่อนมาแข่งขันในปี2022อยู่ที่เวียดนามนะก็เสมอกัน 2-2 นะทีมชาติสิงคโปร์ก็เสมอกับทีมชาติลาว 2-2 ก็ถือได้ว่าทีมชาติลาวพบกับสิงคโปร์7ครั้งที่ผ่านมานะก็สามารถเสมอได้ถึง4ครั้งแต่ก็เสียไป3ครั้งนั่นเองก็อาจจะเป็นนัดที่ว่าม่วนในมืออื่นนี่บ่แน่ว่าทีมชาติลาวจะสามารถชนะก็เป็นได้เนาะเพราะว่าปัจจุบันบ่มียังจะเสียกันแล้วนะหลังจากเราเสียไป2นัดเปอร์เซ็นต์การตกรอบก็มีสูงนัดต่อไปต้องชนะสถานเดียวในนัดที่จะพบกับสิงคโปร์นั่นเองไปเบิ้ง11ผู้ดินที่ว่าคาดจะได้ลงสนามเนาะก็อาจจะเป็นสายสุดในที่พบกับทีมชาติเวียดนามเนาะอย่างจังหวะนัดที่ผ่านมานัดที่พบมาเลเซียก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นไป 2-3 ตำแหน่งเนาะแต่ก็บ่เวิร์กบ่ได้เนาะแน่นอนนัดนี้ทางด้านครูฝึกจะใส่สรศักดิ์ยืนเฝ้าเสาเส้นเก่าเส้นเคยเนาะและต่อมาก็จะใส่ทางด้านวิกตอร์ไซสนะที่ว่านัดแล้วบ่ได้ลงตัวจริงนะอันนี้จะได้ลงตัวจริงยืนหลังแวกขวาคู่กับทางด้านเพชรวันสมสนิทที่อยู่แวกซ้ายส่วนกองหลังเซนเตอร์ก็จะเป็นอนันตชาสีหงพันธ์และก็ณรงค์สิทธิ์เนาะที่ว่านัดแล้วเพิ่นดันมาดินกลางบ่ค่อยดีปานใดน่ะนั้นนี่อาจจะดันมาดินกองหลังเนาะส่วนว่ากองกลางก็จะประกอบมีทางด้านจันทวิชัยคุณทุมพรยืนคู่กับทีโอควายนะนักเตะฝรั่งเสื้อสายลาวเนาะส่วนปีกจะเป็นทางด้านดามดทองคำสวัสดิ์ยืนคู่กับทางด้านพุทธวงศ์สังวีไลนะชนากองหน้าก็จะเป็น2กองหน้าตัวเก่งก็คือโจนี่แวนประเสริฐคู่กับโดมันอนุสรอันก็ตนะนักเตะฝรั่งเสื้อสายลาวนั่นเองนี่ก็เป็นเพียงผู้ดินที่ว่าคาดจะได้ลงสนามในมืออื่นนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ว่าสูงที่สุดเนาะที่ว่าจะได้ลงสนามในมืออื่นนี้ส่วนว่านักเตะทางด้านของสิงคโปร์โดยนักเตะที่ว่าน่าสนใจก็เป็นทางด้านนิกกี้มาวินซิงนะซึ่งก็เป็นนักเตะสาวสิงคโปร์ที่ว่าไปดินในลีกของประเทศญี่ปุ่นหนึ่งเดียวเท่านั้นนะดินกับสโมสรอาวิลเล็กในกาตาซึ่งเป็นสโมสรในลีกของประเทศญี่ปุ่นก็ถือว่าน่าติดตามนักเตะคนนี้นะโดยเฉพาะแมนนัดที่ว่าพบกับทีมชาติไทยก็สามารถยิงประตูได้นะยิงให้กับทีมในนัดที่เสียให้กับทีมชาติไทยไป 1-3 ส่วนกองหน้าคนอื่นๆก็มีคนที่น่าสนใจทั้งนี้ก็คือจอร์แดนอีมาวิวเนาะจากสโมสรยังไลออนในประเทศสิงคโปร์เด็กมีอีกคนนึงก็เป็นไซย่าฮาเดดมัตนาวีเนาะจ
จากสมสรยังไนออนเซนเดียวกันในลีกสูงสุดของประเทศสิงคโปร์กำลังที่โฮทิมซาเล่าอยู่ในสายบีเนี่ยห่วมกับเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์และกับไทยยังเหลือการแข่งอีก2นัดก็คือจะพบกับสิงคโปร์มืออื่น6พฤษภาคมเวลา 19:00 น.ก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันเอาใจช่วยทิมซาเล่าให้มีคะแนนให้มีชัยชนะและกันนัดสุดท้ายจะแข่งขันในวันที่8พฤษภาคมเวลา 16:00 น.พบกับทีมชาติไทยโดยทุกๆนัดจะแข่งขันอยู่ที่สนาม Pride Stadium